สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูขนมหวานมาชวนเพื่อนๆทำกันค่ะวันนี้เราจะทำชูครีมกันนะคะทำกันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าเน้นความอร่อยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าใครทำขนมเป็นอยู่แล้วก็ไม่ยากค่ะแต่ถ้าคนไหนที่ทำยังไม่เป็นรับรองค่ะดูคลิปนี้สามารถทำตามได้เลยนะคะอร่อยแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาน่าทานใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดแปะให้ตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเริ่มทำไส้ไว้ก่อนเลยนะคะก็จะมีไข่แดงค่ะอันนี้เป็นผงคัสตาร์ดนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายวิปครีมค่ะเราจะตีไข่กับน้ำตาลทรายก่อนนะคะตีให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เติมผงคัสตาร์ดลงไปนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต้มส่วนของวิปครีมกันก่อนเลยค่ะต้มให้ร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะไม่ต้องถึงกับเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งเทลงไปค่ะแบ่งสัก2รอบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปกวนนะคะเพื่อให้ข้นขึ้นนั่นเองค่ะก่อนที่จะกวนให้เพื่อนๆกรอง1รอบนะคะหรือว่ากวนเสร็จแล้วกรองก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกนะคะแต่ของพี่กรองไปแล้วค่ะก่อนกวนนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะนี่นะคะความข้นก็จะเอาจนไม่ติดหม้อนะคะเสร็จแล้วก็มาเทลงแบบนี้เลยค่ะหาแรปอะไรมาปิดไว้นะคะกดลงให้แนบๆกับเนื้อครีมนะคะนี่ค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะตอนนี้เราก็มาต่อกันที่ส่วนของคุกกี้นะคะที่แปะบนเปลือกของชูครีมนั่นเองค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายกับเนยนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ร่อนแป้งลงไปนะคะก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะผสมให้เข้ากันนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปรีดนะคะใช้กระดาษไขรองแบบนี้เลยค่ะรีดให้แบนๆนะคะความหนาก็เอาประมาณ 2-3 มิลค่ะเสร็จแล้วก็พับดีๆนะคะวางแบบเรียบๆค่ะเรานำไปแช่แข็งไว้นะคะเพื่อรอให้ส่วนของแป้งชูครีมเสร็จนั่นเองนะคะได้แบบนี้ก็แช่แข็งไว้เลยนะคะมาต่อกันส่วนของตัวแป้งเลยค่ะก็จะมีแป้งเค้กนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเนยแล้วก็ไข่ไก่นะคะเกลือป่นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มนะคะใส่น้ำเปล่าแล้วก็เนยลงไปเลยค่ะเวลาต้มใช้ไฟกลางนะคะต้มจนเดือดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะเอาแป้งลงไปผสมเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำกลับไปตั้งไฟอีกรอบนึงนะคะเวลาเปิดไฟอีกรอบนะคะก็กวนไปเรื่อยๆค่ะจ
จนแป้งของเราไม่ติดกระทะนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะพอแป้งได้ที่เราก็มาเทลงชามผสมนะคะเสร็จแล้วก็คนเพื่อคลายความร้อนนิดนึงค่ะจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ใส่ทีละฟองนะคะใครจะตีก่อนใส่ก็ได้นะคะไข่ไก่ของพี่เอาลงแบบนี้เลยค่ะก็จะใช้เวลาคนนิดนึงนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนได้แป้งเหนียวตามที่เราต้องการค่ะนี่นะคะเอาความเหนียวประมาณนี้ค่ะไม่เหลวเกินนะคะแล้วก็ไม่หนืดเกินไปค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ถุงบีบกันเลยนะคะของพี่ก็จะใช้หัวบีบแบบนี้ค่ะสำหรับขนาดของลูกจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้ของพี่ก็ทำเยอะอยู่นะคะแต่ว่าสูตรที่พี่ให้ไว้ก็จะประมาณ10ลูกนะคะของพี่จะทำแป้ง2รอบค่ะวันนี้เวลาหยอดแป้งเสร็จแบบนี้นะคะก็ใช้น้ำเปล่าค่ะแตะๆนะคะแล้วก็เอาไปแตะตรงปลายที่แหลมๆค่ะแบบนี้นะคะใช้น้ำเปล่าแตะเลยค่ะจะได้ไม่แหลมนะคะเพราะว่าเราจะวางแผ่นคุกกี้ด้านหน้าอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะที่เราแช่ไว้เมื่อกี้นะคะแป้งคุกกี้ค่ะสำหรับด้านบนนะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะใช้อะไรก็ได้นะคะกลมๆค่ะขนาดให้ใกล้เคียงกับแป้งที่เราวางไว้นะคะอันนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้นะคะรีดๆให้เป็นแผ่นเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะใส่เรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะตอนนี้พร้อมอบนะคะอุ่นเตาไว้เรียบร้อยค่ะอุ่นไว้ก่อน20นาทีนะคะของพี่จะใช้ไฟประมาณ200องศาค่ะอบ 15-20 นาทีนะคะแล้วก็ลดเหลือ180องศาอบต่ออีก20นาทีค่ะจริงๆแล้วความร้อนขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะคะเพราะว่าแต่ละเตาจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเตาบ้านพี่นะคะใช้ประมาณนี้ค่ะเวลาสุกแล้วเราก็รีบเอาออกนะคะวางบนตะแกรงค่ะให้คลายความร้อนนะคะตอนนี้ก็จะมาตีวิปครีมกันนะคะเพื่อผสมไส้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันแล้วนะคะวิปครีมก็ง่ายๆค่ะตีให้ตั้งยอดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเอาที่สะดวกนะคะอันนี้ก็เป็นไส้ที่เราทำไว้นะคะนำมาผสมเลยค่ะสำหรับอันนี้ก็จะแบ่งมาให้พอดีกับสูตรที่ให้เพื่อนๆไปนะคะก็มาผสมให้ดูค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในถุงบีบค่ะพี่ก็จะใช้เป็นถุงบีบธรรมดานะคะไม่ใส่หัวบีบค่ะใช้ปลายมีดก็ได้นะคะเจาะแบบนี้ค่ะเจาะไว้เลยนะคะทุกอันเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็บีบให้เต็มนะคะเอาตามชอบเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเป็นไส้อื่นก็สามารถเติมกันได้นะคะหลังจากที่เราผสมไส้เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะตอนนี้ของพี่ก็ใส่ไส้แล้วเป็นบางส่วนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะ
เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะชูครีมอร่อยๆค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันค่ะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆแบบบ้านๆก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ